ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องคริสตจักรแสงสว่างอาจารย์สุทธิศักดิ์มหาพรจำเริญได้รับหน้าที่มาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายธรรมและแบ่งปันพระคัมภีร์นะครับชื่อเล่นของผมก็คืออาจารย์เต้หรืออาจารย์ศักดิ์อาจารย์จบมาจากโรงเรียนพระคิดธรรมกรุงเทพได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าแล้วก็จบมาตั้งแต่ปี15ขอบพระคุณพระเจ้ามีความสุขเหลือเกินที่ได้รับใช้พระองค์ก็รู้สึกชื่นชมยินดีและมีความสุขที่พี่น้องมานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรมีความสุขไหมพี่น้องครับวันนี้นะคำเทศนาก็คือมหาพรแห่งพระธรรมวิวรณ์เดี๋ยวพี่น้องต้องตั้งใจฟังคำเทศเพื่อจะเข้าใจว่าอาจารย์สุทธิศักดิ์ทำไมเรียกเขาว่ามหาพรทำไมต้องเป็นมหาพรและมันมาทีที่มาอย่างไรก่อนอื่นให้เราลุกขึ้นเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันครับให้เกียรติพระเจ้าครับสงบใจฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เราขอพระคุณพระองค์ที่เรามานมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ประทานพระพรให้กับเราก็คือสันติสุขอย่างเปี่ยมล้นในหัวใจข้าแต่พระเจ้าวันนี้พวกเราเข้ามานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณความจริงและเข้ามาฟังคําเทศนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะเทศนาเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเคยเทศนาบนภูเขามหาพรในประเทศอิสราเอลพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นี่ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงดำรงอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเรามีสันติสุขเหลือเกินพระเจ้าเราเข้ามานมัสการพระองค์เราเข้ามาด้วยจิตวิญญาณและความจริงวันนี้เราจะออกไปเป็นพระพรเป็นมหาพรทั่วโลกเราจะมีสันติสุขในพระองค์เมื่อฟังคำเทศเราจะเข้าใจความสุขที่พระองค์ประทานให้อย่างลึกซึ้งเราจะมีสันติสุขอันยิ่งใหญ่พระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งพระพรพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งมหาพรขอขอบคุณพระองค์สำหรับสันติสุขที่พระองค์ทรงมอบให้และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานสันติสุขในใจในการฟังคำเทศแล้วก็ประทานความเข้าใจด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณให้เราเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าได้ให้เหล่าสาวกจารึกไว้ในพระคิดจะทำคำพีอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนั่งครับชื่นใจนะพระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่าคนที่ถวายให้คนที่ถวายน้ำแก้วหนึ่งให้กับผู้รับใช้ก็จะมีความสุขจริงไหมครับแล้วได้รับพระพรยิ่งใหญ่อาจารย์กำลังเจ็บคอพอดีวันนี้ต้องพูดเยอะก็จะเก็บคอกันเยอะหน่อยโอเคนะครับพี่น้องอาจารย์จะอ่านพระธรรมลูกานะครับบทที่6ก็คือเรื่องพระพรให้พี่น้องตั้งใจฟังอันนี้เป็นคำเทศนาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์เสด็จดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศอิสราเอลในสมัยนั้นพระองค์ได้ขึ้นไปเนินเขาแห่งหนึ่งชื่อว่าเนินเขาบีแอทิยูหรือว่าภูเขามหาพรแล้วก็ได้เทศนาสั่งสอนแล้วก็ได้รักษาโรคแล้วก็ได้มีการประชุมเกิดคริสตจักรที่นั่นจริงๆก็คือพระเยซูทรงอยู่บนเนินนั้นแล้วก็เทศนาอาจารย์ครับขอลูกพระเยซูเทศนารูปนั้นนะครับครับพระเยซูเทศนาครับอยากให้พี่น้องเห็นภาพอาจารย์ลงมานิดนึงครับลงมาพระเยซูทรงอธิษฐานลงมาอีกครับพระเยซูทรงเทศนาบนภูเขามีความลึกซึ้งกว่านั้น
นี่เป็นปฐมเทศนาพระเยซูนะและเป็นคำเทศนาที่ยาวที่สุดที่พระคัมภีร์จารึกไว้นะฮะนี่เหล่าประชาชนก็ห้อมล้อมพระเยซูนี่ก็ทรงใส่เสื้อสีแดงพระองค์ไม่ได้ทรงเสียเสื้อแดงหรอกแต่พระองค์ก็รักทุกคนรักพี่น้องอิสราเอลรักพี่น้องทั่วโลกนี่เป็นปฐมเทศนาพระเยซูอยากให้นึกถึงตรงนี้ด้วยเป็นคำเทศนาแรกที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ยาวที่สุดปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่6นะครับแล้วก็มัทธิวบทที่5แต่วันนี้ผมจะอ่านในพระธรรมลูกาบทที่6ให้ฟังพระองค์เสด็จลงมากับพวกเขาและยืนอยู่ในที่ราบมีสาวกกลุ่มใหญ่อยู่ที่นั่นรวมทั้งประชาชนมาจากมากมายทั่วแคว้นยูเดียกรุงเยรูซาเล็มจากชายฝั่งเมืองไทรัสและเมืองไซดอนผู้ซึ่งมาเพื่อจะฟังและเพื่อจะรับการรักษาโรคบรรดาผู้ที่ถูกวิญญาณชั่วรบกวนก็ได้รับการรักษาให้หายคนทั้งปวงพยายามแตะต้องพระองค์เพราะฤทธิ์อำนาจออกมาจากพระองค์และรักษาพวกเขาทุกคนให้หายอาเมนไหมครับชอบตรงนี้มากรักษาพวกเขาทุกคนให้หายแสดงว่าวันนั้นใครที่ไปอยู่แถวนั้นเนี่ยฤทธิ์อำนาจออกมาจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นฤทธิ์ซ่านนะครับแล้วก็รักษาทุกคนให้หายตามพระคัมภีร์จารึกต่อมาพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกและตรัสว่าความสุขมีแก่ท่านผู้ขัดสนเพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านแล้วความสุขมีแก่ท่านผู้หิวโหยอยู่ในขณะนี้เพราะท่านจะได้อิ่มเอมความสุขมีแก่ท่านผู้ร่ำไห้อยู่ในขณะนี้เพราะท่านจะได้หัวเราะความสุขมีแก่ท่านเมื่อมนุษย์เกลียดชังท่านเมื่อเขาอเปหิและลบหลู่ท่านและปฏิเสธนามของท่านประหนึ่งเป็นสิ่งชั่วร้ายชั่วช้าเพราะบุตรมนุษย์ในวันนั้นจงชื่นชมยินดีและโลดเต้นด้วยความเต็มปีเถิดเพราะกำเนิดของท่านในสวรรค์ยิ่งใหญ่ยิ่งนักเนื่องจากบรรพบุรุษของเขาได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบรรดาผู้เผยชนะนี่นะครับเป็นสิ่งที่พระเยซูสอนผมรู้สึกชอบประโยคสุดท้ายมากที่สุดที่บอกว่าความสุขมีแก่ท่านเมื่อมนุษย์เกลียดชังท่านเมื่อเขาอเปหีท่านและลบหลู่ท่านเพราะปฏิเสธนามของท่านประหนึ่งเป็นสิ่งชั่วช้าเพราะบุตรมนุษย์ทำไมผมถึงลึกซึ้งอ่ะเพราะว่าผมเคยโดนพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยด่าไม่ได้ด่าพระนามพระเจ้านะด่าพระนามของผมเอ้ยไม่ใช่พระนามขอโทษด่านามของผมอาจารย์สุทธิศักดิ์แบบบ้า มันไปประกาศพระโจพระเจ้าอะไรมันเพี้ยนไปแล้วมันสติไม่ดีแล้วเมื่อวันก่อนผมทบทวนพระคัมภีร์ก่อนประเทศโอ้หลายปีที่ผ่านมาผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยมีแต่เขาจะลบหลู่พระเจ้าลบหลู่นามพระเจ้าเพราะพวกท่านเขาพูดท่านไปแบบแต่ว่าในอีกระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมเขาจะลบหลู่นามของท่านก็เพราะว่าท่านไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ประโยคนึงที่เขาสงสัยมีสติไม่ดีมันไปยืนกลางถนนแล้วบอกพระเจ้ายิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปประกาศเป็นพยานพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ฟังแต่ระดับหนึ่งอยากจะให้เห็นผลคนหนึ่งที่ประกาศพระนามของเจ้าโดนเกลียดโดนเกลียดหยามโดนเนรเทศไปอยู่ที่เก่าปัดหมอดในจักรวรรดิโรมันซึ่งอาจารย์ยอนเนี่ยได้ไปเห็นนิมิตก็คือพระเยซูสำแดงนิมิตเหนือธรรมชาติในพระธรรมวิวรณ์นะครับแล้วก็สำแดงคำเทศนาที่คล้ายบนภูเขามหาพรนี่แหละเป็นเรื่องคล้ายๆกันก็คือเรื่องความสุขจงมีแก่ท่านอาจารย์ยอนเนี่ยได้เสียสละชีวิตเพื่อพระคริสต์ถูกเนรเทศถูกทำร้ายถูกขับไล่ไปอยู่ที่เกาะปัตมอสอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแต่พระเยซูคริสต์ก็ทรงดีก็ทรงสำแดงการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติให้เขาเห็นนิมิตที่เหนือธรรมชาติจริงๆอาจารย์ยอนเนี่ยก็เห็นพระเยซูเทศนาบนภูเขาทั้งหมดนั่นแหละแต่พี่น้องอย่าลืมนะว่าตอนที่พระเยซูโดนตึงกางเขนน่ะพวกเหล่าสาวกหนีหมดเลยจริงไหมบางคนปฏิเสธพระเยซูอาจารย์เปโตรบางคนนี่
ถึงกับปฏิเสธความเชื่อบางคนถึงกับต้องให้พระเจ้าสำแดงอีกครั้งหนึ่งจึงจะเชื่ออาจารย์ยอนเนี่ยอาจจะมีความสับสนหรืออาจจะไม่มั่นใจแต่เมื่อเขาไปพบพระคัมภีร์ในวิวรณ์ไปพบพระเยซูสำแดงนิมิตในวิวรณ์เขามีใจกล้าหาญมากขึ้นทำเทศนาบนภูเขาไม่พอไปเจอพระเยซูสำแดงอีกเขาก็เลยได้จารึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์เป็นพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายนะครับก็รู้สึกจะเป็นเล่มที่77หรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรก็พระเจ้าสำแดงอาจารย์ยอนจึงใจลึกไว้ด้วยความสมบูรณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็ได้มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ความสุขจงมีแก่ท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแต่ทีนี้ก่อนพี่น้องจะเข้าไปในพระคัมภีร์วิวรณ์เนี่ยก่อนที่ผมจะวิวรณ์ให้พวกท่านเห็นเนี่ยผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับพระคัมภีร์ที่ผมได้อ่านทั้งหมดในคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยความสุข4ประการนี้แล้วก็ในมัทธิวมีความสุข8ประการมีความสุขอีกประการหนึ่งในหลักศาสนศาสตร์ได้แบ่งปันไว้ก็คือว่าการเป็นผู้ให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการเป็นผู้รับเป็นความสุขประการที่9นะครับพระคัมภีร์เหล่านี้พระเจ้าได้บอกผ่านนักเทศว่าพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นพระคัมภีร์ที่เรียกว่ามหาพรฟังดีๆนะครับเรียกว่ามหาพรหรือพระพรอันยิ่งใหญ่เป็นพรที่โลกนี้ให้ไม่ได้เป็นพระพรแบบสุขขีดเป็นพระพรแบบที่เปี่ยมล้นในพระวิญญาณเป็นพระพรที่ไม่มีสิ่งใดเชื้อปนและเป็นพระพรที่ไม่ได้มาจากการทำความบาป4ประการ9ประการและ7ประการในพระธรรมวิวรณ์รวมกันเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่คือมหาพรเข้าใจไหมครับเข้าใจง่ายๆไม่ใช่พระพรเล็กๆแต่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่ในภาษาอังกฤษเรียกสิ่งนี้ว่า beatitude beatitudes นะครับซึ่งมาจากภาษาลาตินนะครับเห็นบน PowerPoint นะครับภาษาจากภาษาลาตินว่าพระพร blessing blessing แจกแจงให้เห็นว่าการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เนี่ยจะได้รับอะไรมีความหมายว่าอะไรเป็นมาตรฐานอันดีเปรียบเทียบให้เห็นความหวังในพระเจ้าซึ่งแตกต่างกับความหวังที่มาจากสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าหรือเป็นสิ่งที่โลกให้ไม่ได้เป็นค่านิยมที่คริสเตียนต้องปฏิบัติตามไม่ใช่เป็นค่านิยมของฝ่ายโลกและพระเจ้าก็จะประทานสันติสุขให้กับพวกท่านโอเคพี่น้องผู้มีสูจิบัตรนะครับก็ผมก็ได้บันทึกพร้อมพีให้แล้วกลับไปทบทวนดูนะครับตรงนี้วันนี้พี่น้องมานมัสการพระเจ้ามีความสุขไหมครับชื่นใจจริงๆเพราะว่าผมอยากจะบอกว่านั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้พี่น้องแล้วในการมัสการและจะมอบให้อีกส่วนหนึ่งในการฟังเทศนาและจะมาอย่างครบบริบูรณ์ที่สุดเมื่อถึงวันนั้นวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาและเราจะมีสันติสุขบนสวรรค์จนนิรันดร์พี่น้องได้ชิมและได้ชิมพี่น้องได้เห็นความสุขในพระเจ้าได้เห็นสันติสุขแล้วแต่เมื่อถึงวันนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเราเชื่อพระเจ้าอย่างจริงใจเชื่ออย่างแท้จริงเมื่อถึงวันนั้นที่เราจากโลกนี้ไปอยู่บ้านนิรันดร์ในสวรรค์ของเราจะมีสันติสุขอย่างเปี่ยมล้นมีสันติสุขแบบที่โลกนี้ให้ไม่ได้มีสันติสุขที่พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานให้ได้ผมนึกถึงสันติสุขหนึ่งผมเคยมีประสบการณ์ภาษาแปลกๆกับพระเจ้าวันนั้นคิดจักของเราก็มีการแบ่งปันกันเรื่องว่าภาษาแปลกๆมาจากพระเจ้าไหมคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้บอกว่าภาษาแปลกๆมาจากพระเจ้าคนหนึ่งนั่งอยู่นี้บอกว่าภาษาแปลกๆมาจากพระเจ้าอาจารย์ศิริบาลก็บอกว่าบอกประสบการณ์บอกว่าถ้าคนที่พูดภาษาแปลกๆเนี่ยเขาเคยบอกประสบการณ์ว่าเขาจะมีสันติสุขกับพระเจ้าแบบเปี่ยมล้นมันพังผูกมาจากหน้าอกแล้วก็พังผูกมาจากปากในการพูดภาษาวิญญาณภาษาแปลกผมไม่เข้าใจนะแต่อันนั้นมันเป็นนิมิตที่มาจากสวรรค์และ
เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผมได้กลับจากการประชุมนมัสการการเข้าเป็นสมาชิกในคริสตจักรที่ก็ถกเถียงกันเรื่องภาษาแปลกแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปนอนพักด้วยความเหนื่อยล้าและเมื่อผมนอนลงไปก็ได้เห็นนิมิตตัวเองพูดภาษาแปลกแล้วก็ตอนที่พูดภาษาแปลกนั้นน่ะเรารู้ว่าในจิตวิญญาณและในความจริงในนิมิตว่าเรากำลังพูดกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วภาษาแปลกมันก็พังพูออกมาจากหน้าอกออกจากปากแล้วก็พังพูไปแบบสายน้ำแล้วก็มีสันติสุขแบบโลกนี้ไม่ให้ได้ไม่ได้เลยนะพังพูมากผมตื่นขึ้นมาผมก็รีบจดบันทึกว่าโอ้โหวันนี้เป็นการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติจริงๆแล้วก็ตรงกับพระพีผมก็อยากให้พี่น้องมีประสบการณ์เช่นนั้นมันพังพูมากมันเหมือนกับน้ำพุมันเหมือนกับความสุขที่โลกนี้ให้ไม่ได้มันเป็นนิมิตที่เหนือธรรมชาติและพระเจ้าก็ให้ประสบการณ์ณปัจจุบันผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องภาษาแปลกแล้วก็เห็นด้วยแต่ในการพูดก็ต้องมีการแปลแล้วก็ต้องมาจากพระเจ้าแล้วอยากให้พี่น้องมีประสบการณ์สันติสุขแบบนั้นจริงๆแต่วันนี้จะไม่ได้เข้าเรื่องนั้นมากนักก็อยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าจะมีสันติสุขในพระเจ้าได้อย่างไรผ่านพระคัมภีร์7ประการด้วยกันซึ่งปรากฏในพระธรรมวิบวรนะครับผมจะบอกว่าอย่างนี้ว่ามหาพรนั้นได้ปรากฏในภูเขาเวียทิยุทธแล้วก็มาปรากฏในพระคัมภีร์วิบวรอีกก็คือ1 2 3 4นี่นะครับ5 6 7ที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือพี่น้องเห็นพระคัมภีร์วิบวรมั้ยครับเลข7เนี่ยเป็นเลขที่สมบูรณ์ศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์วิบวรใช้เลข7เนี่ยเน้นประมาณ52ครั้งเช่นกษัตริย์องค์ที่7คริสตจักรทั้ง7ม้วนหนังสือที่7ทูตสวรรค์องค์ที่7ขันธ์ที่7แล้วก็อันนี้ที่7แล้วใช่ไหมครับปีศาจ7หัวอะไรแบบเนี้ย6แล้วนะก่อนนึกก่อนพันวันที่ที่7จะมีเน้นเลข7เยอะมากแต่ที่น่าอัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือว่าความสุขทั้ง7เนี้ยไม่ได้เขียนตรงตัวแต่เมื่อเราได้ไปศึกษาพระคัมภีร์แล้วมันมีอยู่7ประการอัศจรรย์มากเลยสำหรับผมเพราะว่าศึกษาพระคัมภีร์มาหลายปีเพิ่งมาเจอสดๆร้อนๆเมื่อวันก่อนนี่เองก่อนมาเทศนาแล้วก็รู้สึกมีสันติสุขมากแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ลึกซึ้งในพระธรรมของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์ก็มีบอกไว้ว่าพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าประมาณนั้นพี่น้องครับขอให้อ่านพร้อมกันดูที่ PowerPoint อย่างในสูจิบัตรอ่านพร้อมกันนะครับความสุขที่1ความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านคำพยากรณ์นี้และความสุขมีแก่ผู้ที่ฟังและจดจำใส่ใจในสิ่งที่เขียนไว้เพราะเวลานั้นใกล้มาถึงแล้วพระคัมภีร์วิวรณ์เน้นเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์มากว่าใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วเยอะมากแล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับพี่น้องได้อย่างไรก็คือว่าพี่น้องต้องกระตือรือร้นต้องตระหนักว่าพระเยซูใกล้เสด็จกลับมาแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จริงไหมครับผมเยอะมากและทีนี้เนี่ยจะอ่านอย่างเดียวไม่ได้ต้องยึดมั่นในคำพยากรณ์นี้แล้วก็จดจำไว้ในใจแล้วพระเจ้าจะประทานสันติสุขให้กับท่านอาเมนไหมครับแล้วพี่น้องอย่าหมิ่นพระวจนะแห่งพระเจ้าเด็ดขาดทำพยากรณ์จะสำเร็จเป็นจริงยึดมั่นไว้นะครับหลักที่1ผ่านไปความสุขที่2พี่น้องอ่านพร้อมกันจากนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าจงเขียนดังนี้นับแต่นี้ไปความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่มีชีพเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณตรัสว่าใช่แล้วคนทั้งหลายจะหยุดพักจากการตรากตรำของตนเพราะผลงานของเขาจะติดตามเขาไปอาเมนขอบคุณพระเจ้าผมนึกถึงสาวกคนหนึ่งที่ถ่อมใจมากๆก็คือ
อาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกความสุขที่9ก็คือการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าความรับอาจารย์เปาโลมีชีพนะครับพี่น้องถูกตัดข้อถูกดาบอสิวินใหญ่ๆเนี่ยของโรมนะครับบางคนก็เชื่อว่าเป็นขวานมากกว่าและทีนี้อาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่มากในพระคัมภีร์พระองค์ได้เจออาจารย์เปาโลไว้เป็นคนที่มาที่ท้ายที่สุดและอาจารย์เปาโลเนี่ยชั่วมากข่มเหงคริสเตียนตบตีคริสเตียนลากไปฆ่าช่วยกันเชียร์เอาหินคว้างคริสเตียนให้ตายสเตเฟนตายคนแรกเป็นมรณะสักขีสเตเฟนเองก็เป็นผู้ที่มีชีพอาจารย์เปาโลสุดท้ายกลับใจก็เป็นผู้ที่มีชีพอาจารย์เปาโลเนี่ยก็เป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่เขาประกาศในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาไม่กลัวขวานไม่กลัวดาบอัศวินประกาศแบบพระเยซูคริสต์แล้วก็ไปที่กรุงโรมแล้วก็ยอมพลีชีพถูกตัดคอและข่าวประเสริฐก็มาถึงทั่วโลกก็อาจารย์เปาโลบอกว่าโอ้ชาวยิวไม่ฟังเดี๋ยวฉันจะไปหาคนต่างชาติแล้วก็ไปจริงๆแล้วก็มาข่าวประเสริฐก็มาถึงเรานะปัจจุบันนี้เห็นภาพไหมครับผลงานที่อาจารย์เปาโลก็จะติดตามไปแล้วก็ติดตามมานี่ครับอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วทีนี้นะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยโดนข่มเหงไม่ธรรมดาโดนถุยน้ำลายรดหน้าโดนเคี่ยนตีโดนสารพัดพีชีพเพื่อพระคริสต์ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่ยอมพีชีพเพื่อพระคริสต์อยู่ก็ขอขอบคุณสำหรับนึกถึงครอบครัวพี่น้องของวันเปานะที่ประเทศเวียดนามนะครับเชื่อในพระคริสต์ประกาศเป็นพยานร้อนรนเพื่อเจ้าถูกข่มเหงยอมเสียสละชีวิตพี่น้องครับเขาไปอยู่พักอยู่บนสวรรค์แล้วอามีนไหมอามีนและผลงานของเขาจะติดตามของเขาไปพระเจ้าจะประทานความเด็ดให้แก่เขาแล้ววันนี้ผมอัศจรรย์ใจมากเมื่อวันก่อนผมเข้าไปดูในคลิป YouTube เห็นพี่น้องฝรั่งไปประกาศในแผ่นดินมันสัญญาไม่โกงเกงใครหน้าไหนใช้โทรโคมจงกลับใจใหม่เพราะแผ่นดินของพระเจ้าใกล้มาแล้วพี่สันติเนี่ยคุณหน่วยก้านดีพี่ไปหน้าเดี๋ยวมองบางกะปิเลยจงกลับใจใหม่แผ่นดินพระเจ้ามาใกล้แล้วไม่เป็นไรถ้าเกิดพระเจ้าเจิมไว้ทำการทำกล้าหาญถ้าประกาศแบบอื่นไม่เป็นไรแต่พี่น้องแบบนี้น่ายกย่องมากเลยนะพี่น้องคิดดูประกาศอยู่โดนกระโดดถีบสองขาตกลงมาจากธรรมาสน์ตกลงมาจากเวทีไม่โกรธไม่แค้นยังลุกขึ้นมาประกาศอีกภาพเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันในโลกอนาคตก็จะเกิดขึ้นอีกและในอดีตใครที่เป็นตัวอย่างก็คือเหล่าสาวกของพระคริสต์นะครับเป็นไปได้ผมอยากไปหน้าเดี๋ยวมองบางกะปิแล้วเอาสักหน่อยไม่ต้องมีโทรโข่งเทศกิจไม่แย่งโทรโข่งผมไม่แย่งใบประกาศผมจงกลับใจใหม่แผ่นดินพระเจ้ามาใกล้แล้วคนชั่วช้าพวกค้ายาเสพติดพวกเด็กผมไปเลยเอาเลยเอาหน้าเดี๋ยวมองน้องจิตผมไปสองฝั่งเลยแย่งโทรโข่งผมแย่งไปเลยผมประกาศนะพี่น้องที่นั่นนะครับโดนถุยน้ำลายรดหน้าโดนถีบลงจากอัศจรรย์ลงโดนผักพวกยูผักกันเยอะไปออกไปจากแถวนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้แล้วก็ประเทศอิสราเอลค่อนข้างเป็นประชาธิปไตยและเปิดพวกคนที่ร้อนรนเพื่อพระเจ้าเนี่ยเฮโลไปที่ประเทศอิสราเอลไปประกาศเพื่อทำให้คำพยากรณ์เป็นจริงและมีคนกลับใจรับเชื่อแม้ว่าจะน้อยผมเห็นพี่น้องคริสเตียนชาวไทยที่ร้อนรนเพื่อพระนามพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าจะแจกใบปลิวไม่ว่าจะไปประกาศกับสายสัมพันธ์ไม่ว่าจะไปเป่าร้องตรงในคริสตจักรหรือจะไปกลางสี่แยกไฟแดงไหนก็ดีหรือว่าไปหน้าเอ้ยไปเซ็นทรัลเวิลด์ดีกว่านะจัดการประกาศใหญ่เลยอย่าให้น้อยหน้าพวกเขาร้อนรนเพื่อพระเจ้าไปหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยจงกลับใจใหม่แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วที่ชาวโลกอาจจะมองว่าเพี้ยนไอ้ฝรั่งคนนั้นเพี้ยนกว่านั้นอีกไปตรงกำแพงเยรูซาเล็มน่ะแถวๆนั้นน่ะใส่ชุดกระสอบผมเห็นแล้วผมยังขับเลยไปคิดเตียนด้วยกันเขาเดี๋ยวพี่ใส่เสื้อกระสอบแบบเหมือนยอนทำ
เป็นยอดวิศวะแล้วก็ถือโทรโข่งพวกยูเดินผ่านไปผ่านมาที่เหมือนบ้าถุยน้ำลายแล้วก็ถุยน้ำลายแล้วก็เดินไปบางทีคนนี่เดินมาถุยน้ำลายใส่แขนเลยแย่มากแต่ผู้รับใช้คนนั้นดีมากเลยอ่ะผมไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ในประเทศไทยเลยอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมครับอยากเห็นอธิษฐานถ้าพระเจ้าเจิมมันสิงไว้มันสิงก็ต้องกล้าไม่ต้องไปที่เดอะมอลล์บางกะปิเอาไปโรงเรียนนี่แหละไปโรงเรียนบ้านบางกะปิจงกลับใจใหม่แผ่นดินพระเจ้ามาใกล้แล้วพูดประโยคสั้นๆพระเยซูทรงรักท่านอะไรเนี้ยนะครับถึงวันเสกทำไม่ได้แต่วันเสกอธิษฐานสนับสนุนผู้รับใช้เอเมนนะเอเมนมีเงินถวายไหมถวายขอบคุณพระเจ้าความสุขที่3พี่น้องอ่านพร้อมกันครับดูเถิดเราจะมาเหมือนขโมยที่มาโดยไม่มีใครคาดคิดความสุขมีแก่ผู้ที่ตื่นอยู่และแต่งตัวเตรียมพร้อมเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องเดินเปลือยกายให้อับอายขายหน้าผมกวาดสายตาดูก่อนต๋องทุกคนไม่หลับนะ จงตื่นอยู่อย่าหลับอยู่ในที่ประชุมเนี่ยถวายเกียรติพระเจ้านะครับสะกิดสะกิดตื่นสะกิดตื่นแตะเบาแตะเบาตื่นตาสว่างเป็นแสงสว่างแห่งพระเจ้านะครับบางคนมานั่งข้างหน้านี่เอเมนสรรเสริญพระทีที่ตาสว่างเลยแหมประโยคสุดท้ายเนี่ยคุณแหมมาเอ๊ะตื่นตื่นตาสว่างเพื่อพระเจ้าเราต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมมาฟังคำเทศมาประกาศมาเป็นพยานทำเพื่อพระเจ้าตาสว่างหูตาสว่างจิตใจสว่างทั้งตัวสว่างด้วยอาเมนไหมครับพระเจ้าบอกว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อสว่างแล้วคนที่ร้อนรนน่ะอย่าเอาถังไปครอบไว้ป้อมประการที่ฉายแสงสว่างนะอยู่บนซิตี้ดาวิดอย่าไปเอาถังครอบไว้พระเยซูบอกว่าอย่าทำเช่นนั้นถ้าตาของท่านสว่างท่านตัวสว่างไปด้วยและเป็นแสงสว่างแห่งโลกอเมนไหมครับวันนี้อาจารย์ลีก็เป็นแสงสว่างในประเทศไทยแล้วนะอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้คนเกาหลีใต้เป็นคันประทีปเป็นแสงสว่างของพระเจ้าพี่น้องสังเกตพระคัมภีร์ข้อนี้ดีๆแต่งเตรียมพร้อมเฮ้ยถามประการที่สามครับแต่งตัวพร้อมเพื่อเขาจะไม่ต้องเดินอับอายเราจะมาเร็วๆนี้ขณะที่พี่น้องกำลังอยู่กับพระเจ้ามีชีวิตในพระเจ้าอยู่ๆพระเจ้าก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนโลกนี้ใหม่กลายเป็นของพระเจ้าวันไหนเราก็ไม่รู้เราต้องมีพระสิริของพระเจ้าไว้พร้อมก็คือความรักความถ่อมใจความเชื่อสำคัญที่สุดแต่ถ้าเกิดอาจารย์เต้เป็นคริสเตียนอาจารย์เต้ไม่เอาแล้วพระเจ้าวันนี้พระเจ้าไม่กลับมาอาจารย์เต้ก็ทำความบาปก็จะรอดเหมือนกับรอดจากไฟจำอับราฮัมกับโลดได้ไหมครับอับราฮัมเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่ทำตามไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ไปเหมือนกับโลดที่ไปอยู่ในเมืองโสมโสมโสโดมและโกโมราพัทยาพัทพงซอยคาวบอยอะไรแบบเนี้ยนะแย่มากโลดแย่มากทำมีบาปความเพศรอดจากไฟทำไมครับเขามีทรัพย์สมบัติมากมายเขามีพระสิริของพระเจ้าวันหนึ่งเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่ยอมหนีจากเมืองที่ผิดบาปเลยเขารอดตัวเปล่าไม่ได้อะไรกับมันแม้แต่ภรรยาก็กลายเป็นเสาเกลือไปในประเทศอิสราเอลเห็นไหมครับและเสาเกลือนั้นอยู่ในประเทศอิสราเอลรอดก็รอดเหมือนกันแต่รอดจากไฟแต่พี่น้องที่ประพฤติและปฏิบัติตามคำของพระเจ้าสวมเสื้อที่พระเจ้าเตรียมพร้อมไว้ด้วยความรักความสนใจประกาศเป็นพยานก็จะไม่ต้องอับอายขายที่หน้าถ้าเป็นผมกำลังเดินอยู่แล้วยุคสุดท้ายแล้วผมก็รอดจากไฟรอดแล้วขึ้นไปด้วยผ้าเตียวอันเดียวผมอายนะผมอาจจะต้องปิดอย่างนี้ไว้อันนึงแล้วปิดอย่างนี้ไว้อันนึงเข้าใจปะแต่พี่น้องขึ้นไปบนหาพระเจ้าไปด้วยสง่าราศีเพราะพร้อมแต่ถ้าเกิดผมอาจารย์เต้ไม่พร้อมฝ่ายจิตวิญญาณอย่างนั้นคล้ายๆนะเปลือยอยู่เห็นไหมเปลือยอยู่แล้วต้องอับอายขายขี้หน้าป
คนอื่นรับบำเหน็จรางวัลกันหมดอาจารย์เต้ลอยขึ้นสวรรค์ด้วยพระเตียวอันเดียวโอ้แย่มากแย่มากขอบคุณพระเจ้าอาจารย์เต้ก็จะประพฤติปฏิบัติตามเรื่องความสุขจะมีอยู่แล้วก็มีความพร้อมและจะไม่ต้องอับอายนะครับประการที่4ครับอาจารย์ลีครับประการที่4ครับพี่น้องอ่านพร้อมกันแล้วทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าจงเขียนว่าความสุขมีกับบรรดาผู้ที่รับเชิญมายังเลี้ยงฉลองอภิเษกสมรสของพระเมธโรดุลและทูตนั้นกล่าวอีกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระวจนะแท้ของพระเจ้าพระเมธโรดุลจะมาอภิเษกสมรสกับเราผู้เชื่อเป็นดั่งสามีที่เพียบพร้อมดีงามเด้อพระเยซูคริสต์พระเมธโรดุลของพระเจ้าผู้ทรงยอมพีพระชนในพระคัมภีร์เดิมกล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงรักเราเหมือนดั่งสามีแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเราพระเจ้าไม่ต่ำตมขนาดนั้นพระเจ้าทรงรักเราถ้าเรามีสามีเนี่ยเราเห็นความรักที่สามีมีให้ความห่วงใยที่สามีมีให้แม้สามีไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแต่ก็มีความรักและความรักที่มาจากพระเจ้าผ่านเบื้องหลังและพระเจ้าของเราเนี่ยมีความรักที่รักรึ้งลึกซึ้งแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าสามีที่เราฝ่ายโลกให้ได้อีกเข้าใจไหมครับอย่างเนี้ยวันเสกพ่อมีความรักให้กับแม่เราจะเห็นภาพว่าพระเจ้านั้นมีความรักที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพ่อให้กับแม่อีกเข้าใจไหมครับนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ลึกซึ้งจริงๆน่ะมันเป็นครอบครัวเป็นพระบิดาก็จะรักเราเหมือนดั่งสามีที่รักเราเราจะเห็นความสุขแบบนั้นได้ไม่ยากถ้าเราได้ศึกษาพระวจนะดีๆพระองค์จะเป็นจะจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราพระองค์เป็นสามีใช่ไหมครับเราเป็นเจ้าสาวลองดูภาพในวันแต่งงานดิชื่นชมยินดีไหมผมแต่งงานกับภรรยาผมนะวันนั้นไม่มีอะไรเลยมีความสุขมากวันนี้ผมแต่งงานนะมีความสุขมีความหวังมีสันติสุขผมแต่งงานแล้วคิดดูดิเมื่อเราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าจัดเตรียมงานไว้ให้เราแม้เราไม่แต่งงานเราไปในงานแต่งใช่ไหมครับคนที่เราเคารพรักมีความชื่นชมยินดีกับเขาเนี่ยแหละภาพแห่งสวรรค์เราจะมีความชื่นชมยินดีพระเจ้าบนนั้นนิรันดร์อาเมนไหมครับประการที่5ผู้ร่วมในการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่2จะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านี้พวกเขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์เป็นเวลา1,000 ปีพี่น้องที่รักยิ่งครับเราทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้เรามีความเชื่อเรามีความยินดีในความตายครั้งแรกของพระเยซูหรือยังตีแฮมียังมีแล้วจงมั่นใจการตายครั้งแรกพระเยซูก็ที่พระองค์ตายบนไม้กางเขนพวกเราไงเราเชื่อพระเยซูทรงตายครั้งแรกนะครั้งแรกแล้วก็ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาเรามีความเชื่อและความเชื่อจากจุดนี้นำไปสู่ความเชื่อแท้คุณไม่ต้องรู้ความผิดทั้งหมดหรอกวันนี้คุณรู้เข้าใจง่ายๆว่าพระเยซูทรงตายไปแล้วและทรงฟื้นพระชนขึ้นมาและทรงพระชนอยู่เข้าใจไหมครับคุณไม่ต้องรู้หลักธรรมศาสตร์ทั้งหมดหรอกคุณไม่ต้องเป็นอาจารย์คุณไม่ต้องมาเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่แต่เมื่อคุณเข้าใจว่าพระเยซูตายเพื่อคุณแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเพื่อคุณคุณก็มีความเชื่อที่ดีถูกต้องและนำไปสู่ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ในพระคริสต์และคุณก็ถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งลินบนไม้กางเขนความตายครั้งที่2จะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านี้อีกพี่น้องเชื่อเช่นนั้นแล้วความตายที่2จะไม่มีอำนาจเหนือพี่น้องอีกความตายครั้งที่2เป็นความตายที่ซาตานจะมอบให้เป็นความตายที่ไม่ได้พระเจ้าไม่อยากมอบให้เลยคือตัดขาดจากพระเจ้านิรันดร์แล้วก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกการตัดขาดจากพระเจ้านิรันดร์บนโลกนี้ก็มีความทุกข์มากพออยู่แล้วเราขาดสันติสุขที่แท้จริงเรามีช่องว่างในหัวใจมันกวงโบมันเป็นศาสนามันไม่มีพระเจ้าแต่ถ้าเราเชื่อในการเป็นขึ้นเราบริสุทธิ์เราดำเนินตามเราจะไม่ความตายครั้งที่2จะไม่มีอำนาจเหนือเราเราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้านิรันดร์
ก็คือเราจะอยู่ในแผ่นดินพระเจ้ามีความสุขที่ลึกซึ้งพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์นิรันดร์นะครับผู้เชื่อจะได้รับเช่นนั้นและมีความสุขที่มากกว่านั้นอีกอ่านดูดีๆนะครับเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และครอบครองร่วมกับพระองค์เป็นเวลา1,000 ปีพี่น้องครับเป็นปุโรหิตในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราอธิษฐานเผื่อโลกนี้อธิษฐานเผื่อพี่น้องรอบข้างเป็นปุโรหิตในคริสตจักรในพระวิหารของพระเจ้าคือที่นี่แหละพระวิหารพระเจ้าและทีนี้ผมจะบอกให้ว่ามหาปุโรหิตก็คือพระเยซูคริสต์เราเป็นปุโรหิตมีสิ่งที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกผมมีความสุขมากเลยและพี่น้องจะมีความสุขพี่น้องอยากจะเป็นพระราชาไหมพี่น้องอยากจะเป็นพระราชินีไหมเป็นคิงนี่ไม่ใช่ความงมงายนะครับพี่น้องนี่เป็นความจริงที่พระวจนะให้ไว้คือจะครอบครองร่วมกับพระองค์เป็นเวลา1,000 ปีหรือตลอดนิรันดร์เป็นมาอย่างนี้เดี๋ยวผมอยากให้ฟังพระองค์ทรงโปรดให้เขาทั้งหลายเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตรับใช้พระเจ้าของเราและพวกเขาจะครอบครองโลกในวิบวรเหมือนกันในบทที่5ข้อที่10นะครับบทเพลงที่เป็นบทเพลงสรรเสริญพระคริสต์จะทรงนำพวกเขาให้เข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าหรืออาณาจักรในคริสตจักรและพวกเขาจะเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตในปัจจุบันนี้หลายคนถูกย่อเย้ยบางทีผมไปแบ่งปันพระคัมภีร์เนี่ยก็อาจจะถูกย่อเย้ยแต่นี่เป็นความจริงที่พระเจ้าทรงมอบให้ไว้ทุกวันนี้แท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงเป็นประมุขพระเยซูคริสต์ทรงเป็นประมุขอยู่เหนือคริสตจักรและเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ King of King เจ้านายเหนือเจ้านายและพี่น้องจริงๆเนี่ยก็คือเป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมครับพระองค์ก็เจิมไว้ให้เป็นอะไรครับเป็นพระราชาที่ดีแต่เราเป็นพระราชาฝ่ายจิตวิญญาณเราอยู่ในคริสตจักรเราก็ร่วมกันรับใช้พี่อ้อยก็เป็นผู้หญิงเป็นอะไรครับถ้าเห็นนี่เป็นความจริงพระเจ้านี่แหละโลกนี้แสวงหาไม่มีพระเจ้าองค์ใดมาสัญญาว่าไม่มีพระคัมภีร์เล่มไหนบอกว่าคุณจะได้เป็นลูกหลานของพระเจ้าคุณจะได้เป็นพระราชาในแผ่นดินสวรรค์ไม่มีผมศึกษาพระคัมภีร์มานักมากมายไม่มีและไม่มีใครมาสัญญาด้วยนอกจากพระเยซูคริสต์คุณต้องยึดมั่นในพระสัญญาคุณดูกษัตริย์ฝ่ายโลกทุกวันนี้ดิมีความสุขมั้ยใครก็เคารพยกย่องรักบูชาแต่เราเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์เมื่อเรากลับไปหาพระองค์พระองค์เป็น King of King เราเป็นนั่นเองอาจารย์เต้ที่โม้หรือเปล่าพี่น้องครับดูในพระคัมภีร์วิวรณ์และกษัตริย์มากมายทั่วโลกจะกลับมาแห่งแผ่นดินพันธสัญญาและก็จะกลับมาถวายเกียรติแด่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็คือพระเยซูคริสต์นั่นหมายถึงเราผู้เชื่อหมายถึงอิสราเอลแท้ก็คือพวกเราหมายถึงชาวยิวแท้ก็คือพวกเราเรากลับไปบนแผ่นดินสัญญาในฝ่ายวิญญาณและเราก็จะถวายเกียรติแด่พระสิริแด่พระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กษัตริย์ที่เกรงใครกษัตริย์ซึ่งทรงแสนดีทรงรักเราและพระองค์ก็คือยาเวห์นั่นเองจริงๆพระเจ้าเนี่ยเรียกร้องให้ชาวยิวกลับใจและให้พระองค์เป็นกษัตริย์ให้พระยาเวห์เป็นกษัตริย์ให้เป็นพระเจ้าที่แท้แต่เขาไม่เชื่อจนพระเจ้าบอกไม่เอาละเราไปหาคนทั่วโลกดีกว่าพระเจ้ามาหาเราแล้วอาเมนไหมพระเจ้าพระยาเวห์ทรงดียอดเยี่ยมมีความสุขไหมพี่น้องลองนึกภาพดิใส่มงกุฎรับพระสิริมาเจ้าใส่ชุดใหม่ถือกระทาอยู่บนสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญกษัตริย์ผู้เท่งแท้และกษัตริย์ผู้เท่งแท้ก็อวยพรเราอาเมนนี่เป็นความสุขมากและเป็นพระสัญญาถ้าพี่น้องไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่พี่น้องให้เปิดดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อที่10พระสัญญาของเจ้ามีไว้อย่างเช่นนั้นจริงๆและเราก็จะเป็นพระพรไปแก่มนุษย์ทั่วโลกประการต่อไปครับความสุขที่6หาพร้อมกันพระเยซูกำลังเสด็จมาดูเถิดเราจะมาในไม่ช้าความสุขมีแก่ผู้ที่ยึดถือคำเผื่อวิญญาณหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้เน้นให้พี่น้องบอกแล้วว่าตั้งแต่ประการที่1ยึดมั่นแล้วก็ยึดมั่น7ยึดมั่นพี่น้องต้องยึดไว้นะครับและจะพบกับความสมบูรณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าลำ
ำดับที่7เลยครับขึ้นไปครับอาจารย์ลีครับความสุขที่7ความสุขมีแก่บรรดาผู้ชำระเสื้อผ้าของตนเพื่อเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและผ่านประตูเข้าสู่นครนั้นได้ความสุขมีแก่บรรดาผู้ชำระเสื้อผ้าของตนพี่น้องที่รักยิ่งครับถ้าเราคิดแบบเด็กเราก็ยังเป็นเด็กถ้าเรามีความเชื่อแบบผู้ใหญ่ก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่ถ้าเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งลินบนไม้กางเขนก็ชำระบาปของเราให้ขาวสะอาดถ้าน้องไปเรียนวิทยาศาสตร์เลือดจะมาล้างเลือดได้ยังไงเลือดมาผสมกับเลือดมันก็ยิ่งเป็นเลือดเสื้อผ้าขาวๆเปื้อนเลือดเลือดก็เลือดไปใหญ่เข้าใจไหมครับแค่นั้นแล้วความเชื่ออยู่เหนือธรรมชาติความเชื่ออยู่เหนือวิทยาศาสตร์เราต้องมีความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระคัมภีร์ในผู้เผยชนะความสัญญาเดิมบอกไว้ว่าแม้บาปของเจ้าจะเหมือนสีแดงเข้มจะเลอะเปื้อนสภาพเหมือนแดงเข้มเนี่ยในฝ่ายจิตวิญญาณแต่ก็จะขาวเหมือนดั่งหิมะอาเมนไหมครับผมนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งผมไม่ประกาศเป็นพยานกับน้องเลี้ยงที่อยู่แฟดเอื้ออาทรเนี่ยเนี่ยชื่อน้องโป้อาจารย์เต้เข้าไปเทศนาสอนแบ่งปันพันธีเป็นพี่เลี้ยงอย่างดีอาจารย์เต้พี่เต้วันนั้นเนี่ยพระเจ้าเสด็จมาหาผมในนิมิตผมไม่ผ่าตัดหลังเนี่ยหลังผมเคลื่อนเส้นประสาทจะช้ำถ้าเกิดช้ำก็อาจจะพิการเหมือนผมเขาบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงนะอาจารย์เต้มาประกาศแล้วขอพระเจ้าเลยทำให้ผมไม่เจ็บปวดแล้วก็มาสำแดงนิมิตกับผมก็เชื่อและน้องคนนี้นะครับก็ถูกวางยาสลบลงไปและเขาก็เห็นพระเจ้าเสด็จมาหาเขาหน้าเนี่ยทอแสงสว่างมากใส่ชุดขาวมากและพระเจ้าแตะเขาและพระเจ้าพยากรนะแต่เขาแวบนึงเขาไปโผล่ที่คิดจะจับมหาพรครับโป้ก็บอกว่าคิดจะจับนี้ผมไปมาแล้วพี่เต้พามาและพระเจ้าผมแวบกลับมาที่เตียงคนไข้แล้วโป้ก็ตื่นขึ้นมาบอกว่าพระเจ้ามาสำแดงนี้นี่กับผมแล้วก็ดีใจมากเลยโทรมาหาผมอาจารย์เต้มาด่วนเลยเอาพระพีมาด้วยทำไมรู้ไหมครับผมกับเอก็ไปหาโป้ที่แกลเลอร์อาทรไปพูดคุยอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าทรงเมตตานะชำระโป้ทำไมเขาอธิษฐานด้วยเช่นนั้นรู้ไหมเพราะว่าเขากลัวการผ่าตัดมากและกลัวว่าจะเกิดอะไรไปถ้าเกิดผิดพลาดพี่น้องครับไขสันหลังมันสำคัญมากถ้าพลาดไปพิการเลยนะและเจ็บปวดมากแต่พระเจ้าทรงเมตตาเขาให้เขาเห็นนิมิตเหนือธรรมชาติแล้วก็ไม่เจ็บปวดแต่มีเรื่องที่ตรงกับพระคัมภีร์เรื่องนี้ก็คือว่าพี่เต้พระเจ้าใช้แฟบยี่ห้ออะไรอ่ะทำไมเสื้อผ้าพระองค์สะอาดจังขาวสะอาดเหมือนดังหิมะและทอแสงสว่างผมตอบน้องคนนั้นง่ายๆเหมือนพี่บอกแฟบยี่ห้อไม่ใช่บีสโรสโลหิตของพระคิดเอเมนไหมครับบีสคุณใส่ไทเตอร์ใส่ซักฟอกคุณใส่ไปมันก็ไม่สว่างขึ้นมาหรอกซ้ำร้ายกรอบแข็งตายตกนรกอีกพระเจ้าพระโลหิตของพระคิดสว่างวันนี้น้องโก้ได้รับคำตอบแล้วพระโลหิตของน้องพระโลหิตชำระเสื้อผ้านะครับก็จะขออย่างนี้นะพี่น้องที่เคารพรักความสุข7ประการที่ผมได้อธิบายและแจกแจงให้น้องฟังเนี่ยก็คือว่าเป็นความสุขที่พระเจ้าจะมอบให้ในคนที่เชื่อและปฏิบัติตามและความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขแบบเปี่ยมล้นถ้าตั้งแต่พระคัมภีร์เทศนาคำภูเขาบนพระธรรมมัทธิวมี8ประการอาจารย์เปาโลบอกมี9ประการรวมกันเสร็จมาในลูกาอีก4ประการมาในวิบวรมีอีก7ประการแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นประโยคนั้นจะขึ้นต้นว่าความสุขจงมีแก่ท่านผู้ที่ทำแบบนี้ก็เป็นสุขผู้ที่ทำเช่นนั้นก็จะได้ความสุขหรือได้รับพระพรจากพระเจ้าและรวมๆกันก็เป็นพระพรอันยิ่งใหญ่เข้าใจไหมครับและพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ได้สำแดงประโยคที่มาพร้อมกับการเหนือธรรมชาติอีกก็คือพระองค์เหล่าสาวกกลัวกันมากและพระองค์ก็เดินเข้ามา
ผ่านประตูเนี่ยสมมติประตูเป็นอย่างเงี้ยนะลงกรโบกกิวแต่พระเยซูเสด็จมาด้วยกายสัจจันทร์เหมือนธรรมชาติร่างกายทิพย์ผ่านก็มาบอกว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านนะโทมัสยังสงสัยก็ไปจับรูปขับเฮ้ยจริงเหรอวะเอามือนิ้วแย่ดูเฮ้ยจริงเหรอวะพระเยซูบอกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อคนไม่ได้เชื่อเช่นนี้นะก็ยังไม่เข้าใจแต่ผู้ที่ไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นเราแบบด้วยตาด้วยการสัจจันทร์เหนือธรรมชาติก็มีความสุขอเมนไหมครับหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี้ไม่เคยได้ยินหรอกพระสุรเสียงพระเจ้าดังเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าเหมือนที่ตัดกับโมเสสเขาเข้าใจพระคัมภีร์ง่ายๆเขาไม่เคยเห็นหรอกทูตสวรรค์ลงมาปรากฏกายแต่เขาแต่เขาก็มีความเชื่อและความสุขก็เกิดกับเขาเอเมนไหมครับเอเมนก็ขอขอบคุณพระเจ้าก็มาอีกประการที่ผมอยากจะแบ่งปันอยากจะให้เห็นภาพนิรันดร์ของพระเจ้าความสุขทั้งหลายทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องที่เชื่อบนแผ่นดินสวรรค์และความสุขณปัจจุบันนี้ก็เกิดแก่พี่น้องผู้เชื่อในหัวใจและผ่านโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และความสุขเหล่านี้จะมาครบสมบูรณ์แบบครบนิรันดร์เมื่อเราจากโลกนี้ไปอยู่บนสวงสวรรค์พี่น้องครับพี่น้องอยู่ในโลกนี้เนี่ยโลกกลมๆเนี่ยยังพบกับความชั่วช้าความบาปทั้งที่เราไม่ทำแต่คนรอบข้างทำคนรอบข้างมายืมเงินเราทำให้เราเสียใจคนรอบข้างทำแม้แต่คริสเตียนด้วยกันเองแต่เมื่อถึงวันนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาโลกนี้จะเปลี่ยนใหม่กลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าอาเมนไหมครับและเราจะได้พบกับสันติสุขหรือมหาพรนิรันดร์ในแผ่นดินพระองค์ด้วยรักในพระ